ังกับ EJZone Official นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเก้าอี้อีกแล้วนะครับผมชื่อรุ่นว่า EJ Type G4 นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเก้าอี้ EJ Type G4 เนี่ยมันมีกี่สีบ้างนะครับผมสำหรับเรื่องสีเนี่ยเก้าอี้ Type G4 เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็คือตัวสีดำนะครับสีแดงแล้วก็สีชมพูนะครับผมมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะทีนี้เรามาดูวัสดุของมันดีกว่านะครับผมวัสดุส่วนใหญ่ของเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเบาะเป็นหนังสังเคราะห์ส่วนที่พิเศษมากๆเลยที่ทำให้ G4 โดดเด่นมากๆก็คือในเรื่องของลวดลายเคฟลาร์ของมันนั่นเองนะครับผมตัวเคฟลาร์ของตัวเก้าอี้ G4 เนี่ยมันแทบจะอยู่บนทุกพื้นผิวของตัวหนังเลยตัดด้วยขอบสีต่างๆของเก้าอี้นะอย่างเช่นตัวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวสีชมพูนะครับก็จะมีลวดลายเคฟลาร์เห็นไหมมันจะเห็นเป็นเคฟลาร์แทบจะทั้งตัวบอดี้เลยรอยตะเข็บเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้คือตัวสีชมพูนะส่วนตัวสีแดงกับตัวสีดำเนี่ยก็คล้ายๆกันกับตัวสีชมพูนะตัวด้านเนี้ยนะครับที่เป็นโลโก้ G4 Gaming สีตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปักเข้าไปตรงโลโก้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะตัดด้วยหนัง PU ส่วนโลโก้ของ EJ ก็จะอยู่ด้านหลังตัวนี้เห็นชัดมากเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเบาะรองคอให้นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วก็มีตัวเบาะรองเอวให้ด้วยส่วนการปรับความสูงเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันจะปรับความสูงได้ประมาณ10เซนนะครับล้อตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นล้อพลาสติกนะแต่ว่าตัวขาของมันเนี่ยมันเป็นขาเหล็กแน่นอนว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยรองรับน้ำหนักได้มากจริงได้ถึง160กิโลกรัมเลยนะสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนตัวใหญ่หน่อยไม่ต้องกังวลนะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนั่งได้สบายแน่นอนนะครับไม่พังแน่นอนนะเรื่องของการวางมือข้อมือตรงนี้นะครับผมก็ออกแบบมาได้ดีแล้วก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้ด้วยปรับขึ้นปรับลงเนี่ยเหมือนกันนะครับปรับได้ประมาณบวกลบ10เซนนะครับนี่ครับแล้วก็หันทิศทางของตัวที่รองแขนได้3ทิศทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูไดเมนชันของเก้าอี้กันเลยดีกว่านะครับความสูงของเก้าอี้ตัวนี้จะอยู่ที่135ซมนะครับบวกลบ10เซนนะครับเบาะข้างหลังเนี่ยกว้าง56ซมเบาะนั่งกว้าง55ซมนะครับแล้วก็เบาะที่นั่งเนี่ยลึก51ซมนะครับเบาะข้างหลังเนี่ยสูง85ซมนะครับความสูงที่รองแขนอยู่ที่35ซมนะครับความยาวที่รองแขนอยู่ที่26ซมความกว้างของแขนอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับส่วนในเรื่องของการปรับเอนนะครับผมนี่ฮะสามารถปรับเอนได้เลยนะครับผมที่ตัวคันโยกตรงนี้มันจะมีให้ปรับนะครับคือเราสามารถปรับเอนกี่องศาก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมแต่ว่าถ้าปรับสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่180องศาเลยนะครับ180องศาหมายความว่านอนไปแล้วนะครับผมมันเกือบจะเกิน180ด้วยหัวจะติดพื้นอยู่แล้วนะนี่ครับนอนได้สบายมากแล้วก็ไม่ร่วงแน่นอนนะครับตัวขาเก้าอี้ที่เราใช้เนี่ยนะครับผมมันเป็นไฮดรอลิกแบบอย่างดีเลยนะครับผมรองรับน้ำหนักได้ดีมากเลยนะครับใครที่สนใจเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับก่อนจะไปผมขอแนะนำโปรโมชั่นดีๆจาก EJ Zone กันก่อนนะครับผมสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกับ EJ นะครับที่เว็บไซต์ www.ejzone.com เนี่ยเรามีส่วนลดให้กับสมาชิกด้วยนะครับผมสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับใครไม่ได้กดไลค์กด Subscribe นะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ